ที่ควรรู้เทคนิคการตั้งค่าต่างๆภายในเกมที่ทำให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นติดตามได้ใน ROV จึงปังตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติม ROV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือใน LINE เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมวะสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการตั้งค่าส่งผลต่อการเล่นเกมเป็นอย่างมากวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการตั้งค่าต่างๆให้คนได้รับรู้กันนะครับ1การตั้งค่าเลือกเป้าหมายโจมตีซึ่งการตั้งค่าโจมตีทั้ง3อย่างนั้นมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปและฮีโร่สายไหนควรต้องตั้งค่าอะไรเราจะมาเจาะลึกกันนะครับ1การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดซึ่งถ้าพูดตามตรงการตั้งค่านี้ก็คือการตั้งค่าออกมาเพื่อลาดเพื่อนซึ่งตำแหน่งที่ตั้งค่าแบบนี้ก็เป็นตำแหน่งที่จะเป็นต้องใช้เงินช่วงต้นเกมจึงจะเป็นต้องลาดเพื่อนเช่นแครี่หรือปาหรือไฟเตอร์บางตัวเช่นฟอเรนติโน่หรือแอสซาซินเช่นนาคอสส่วนมากจะนิยมในหมู่ของแครี่ต่อโจมตีจำนวนHPต่ำสุดก็คือการโจมตีฮีโร่ที่มีค่าเกาะตามสุดในทีมเช่นเมจหรือแครี่ของทีมน้องข้ามโดยการตั้งค่านี้มานิยมในช่วงเลดเกมตำแหน่งที่นิยมตั้งค่าส่วนมากจะเป็นแครี่หรือแอสซาซินบางตัวที่จำเป็นต้องเข้าไปล้วงแครี่ในวงไฟซึ่งการตั้งค่าในนั้นเวลาที่เรากดสกิลโจมตีปกติหรือการใช้สกิลต่างๆแบบออโต้จะทำให้มันนั้นล็อกเป้าไปที่ตัวที่มีค่าเกาะน้อยเช่นแครี่หรือเมจที่น้องข้ามซึ่งการตั้งค่านี้จะตั้งค่าได้แค่กับแครี่ที่มีระยะการโจมตีที่ไกลมากๆเช่นไวโอเลตหรือเทวานัทตัวที่มีระยะโจมตีที่ใกล้มากๆอย่างซาลิมไฮเตหรือคาเฟนี่แนะนำไว้ตั้งค่าเป็นตีพลังชีวิตน้อยสุดเอาไว้หรือไม่ก็ตีใกล้สุดเอาไว้เลยนะครับหากตั้งนี้แล้วก็เราจะถล่มหน้าหรือหน้าสายนั่นเอง3การโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งการตั้งค่านี้ก็เหมาะกับไฟเตอร์และแอสซาซินทั่วไปที่มีสกิลการโจมตีที่ใกล้มากๆแนะนำไว้ตั้งค่านี้นะครับต่อมาก็คือการตั้งค่าการโจมตีแบบล็อกรูปเป้าหมายซึ่งการตั้งค่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากตอนออฟไฟใหญ่เพราะนั่นจากตอนออฟไฟนั้นศัตรูจะอยู่กับเป็นกลุ่มเราไม่รู้เลยว่าที่เรากดโจมตีหรือลงสกิลเหมือนนั้นมันจะโดนตัวที่สำคัญแต่ไม่เราต้องการหรือไม่ถ้าหากเปิดการตั้งค่าในนั้นจังหวะที่เราออฟไฟทุกครั้งที่กดใช้สกิลให้เรากดที่รูปเป้าหมายสกิลนั้นเป็นโจมตีลงหัวเป้าหมายที่เราล็อกเป้าทันทีซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในช่วงเลดเกมเช่นการกดโฟกัสแครี่หรือกดโฟกัสเมจที่น้องข้ามนั่นเองต่อมาคือการตั้งค่าโจมตีคีปและป้อมซึ่งการตั้งค่านี้มีผลดีอย่างมากต่อการคืนป้อมที่น้องข้ามเนื่องจากหากเราไม่เปิดการตั้งค่าในนั้นหากเรากดปุ่มโจมตีอย่างเดียวมันโจมตีศัตรูซึ่งบางทีนั้นเราควรจะโฟกัสแค่ป้อมด้วยซ้ำแต่มันกลับไปตีศัตรูทำให้เราไม่ได้ป้อมสักทีต่อมาคือปัญหาโลกแตกที่หลายคนเล่นฮีโร่เวลากดโจมตีนั้นแล้วหน้าทรายวิธีแก้ก็คือไปตั้งค่าปิดการโจมตีศัตรูขณะเคลื่อนที่ซะแค่นั้นเราจะเลิกหน้าทรายทันทีอันนี้คือทั้งหมดของ ROV จึงฝังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ